بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعدفالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านหัวข้อในค่ำคืนวันนี้มุสลิมอ่อนแอเกิดจากอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นหัวข้อที่ชวนให้ย้อนดูตัวเองต้องดูตัวเองเพราะฉะนั้นให้เรื่องที่จะพูดนี่บางทีมันก็จะต้องรับได้นะเพราะว่าบางทีส่วนใหญ่เลยเนี่ยมนุษย์เนี่ยมักจะไม่ยอมรับในสิ่งที่ตนเป็นเวลาเขาว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะต้องมีคำเถียงนะออนแอจะบอกมุสลิมออนแอไม่ได้ออนแอก็จะบอกว่าไม่ออนแอก็จะเถียงแหละมีเถียงสู้ใช่ไหมประชากรโลกที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยมีไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านคนคิดเป็น1ใน4ของประชากรโลกหรือพลโลกประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศมุสลิมหรือมีประชากรมุสลิมส่วนใหญ่มีทั้งหมด57ประเทศแล้วก็ยังไม่นับมุสลิมที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะในประเทศต่างๆที่ใหญ่ๆก็เช่นในประเทศอินเดียในอินเดียเนี่ยมุสลิมไม่ใช่น้อยนะในประเทศจีนในประเทศรัสเซียพื้นที่ที่มุสลิมเนี่ยได้ครอบครองเนี่ยคิดเป็น1ใน4ของพื้นที่ในโลกใบนี้ตีเป็นตารางกิโลเมตรก็ประมาณ150ล้านตารางกิโลเมตรและหลายๆประเทศนี่จะมีพื้นที่ติดต่อกันเราจะเห็นได้ว่าในแอฟริกาเหนือเนี่ยพื้นที่ก็จะติดต่อกันเลยตั้งแต่มอริตาเนียขึ้นมาโมร็อกโกตูนิเซียแอลจีเรียลิเบียนี่ยังไม่ได้ลงไปตรงส่วนแถวไนเจอร์ไนจีเรียเซเนกัลชาดนะลิเบียใช่ไหมมาถึงตรงนี้ก็คือลิเบียแล้วก็อียิปต์แล้วก็ซูดานจากซูดานก็จะมีโซมมีประเทศเล็กๆคืออริเตเรียจิบูตีโซมาเลียประเทศมันจะติดต่อกันหมดเป็นพืชน้ำมันดิบในกลุ่มประเทศมุสลิมนี่มีน้ำมันดิบมีปิโตรเลียมเนี่ยนะเป็นน้ำมันดิบสำรองนี่ 73% เรื่องของผลผลิตจากภาคการผลิตทั่วโลกนี่รวมกันทั้งหมดแล้วก็ไม่น้อยกว่า 38% มีก๊าซธรรมชาติสำรองเกือบ 40%มีการลงทุนนอกประเทศเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิมทางตะวันออกโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มประเทศอ่าวเอาเฉพาะการลงทุนของกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยทริลเลียนก็คือ1ล้านล้านดอลลาร์เขียนเลข1ตามด้วย0อีก12ตัว
เฉพาะในกลุ่มประเทศอาหรับมีพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์256ล้านเฮกตาร์บ้านเราเรียกเฮกเตอร์เฮกตาร์หรือเฮกตาร์แต่ปรากฏว่าในกลุ่มประเทศอาหรับนี่มีอัตราว่างงานเนี่ยสูงประเทศเยเมนนี่ 60% ปาเลสไตน์ 27.4% ลิเบีย 19.2% จอร์แดน 18% โอมาน 17.5% ตูนิเซีย 15.3% อิรัก 14% ซาอุดีอาระเบีย 12.8%แอลจีเรีย 10.7% อียิปต์ 10.6% กาตาร์กับเอมิเรตส์2ประเทศนี้เท่านั้นที่อัตราผู้ว่างงานน้อยมากกาตาร์ 0.1% เอมิเรตส์ 2.7% นี่ดูภาพรวมของความเป็นไปของกลุ่มประเทศมุสลิมก่อน57ประเทศเนี่ยมันติดชาติอันดับไหนบ้างนะปรากฏว่า10อันดับประเทศที่ยากจนที่สุดท็อป10ไนเจอร์รู้จักมั้ยประเทศไนเจอร์ไนเจอร์นี่คนละประเทศกับไนจีเรียนะไนเจอร์ไนเจอร์ก็ไนเจอร์ไนจีเรียก็ไนจีเรียไนเจอร์เนี่ยเป็นประเทศมุสลิมพี่น้องแอฟริกากลางอันนี้ก็มีมุสลิมครึ่งต่อครึ่งนะกับคริสต์ซูดานใต้ซูดานใต้อันนี้คือส่วนที่มีชาวคริสต์แล้วก็แยกประเทศไปแล้วโดย UN ประเทศไทยก็เคยส่งทหารไปชาดบูรุนดีเซียร่าลีโอนมาลีไม่ใช่ผลไม้กระป๋องมาลีนี่เคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองเป็นอาณาจักรมุสลิมที่โบราณแล้วก็รุ่งเรืองนะคงจะเคยได้ยินเรื่องราวของกษัตริย์แมนซามูซาขบวนเสด็จที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ใช้เวลาเดินทางเป็นแรมปีจากเมืองทิมบักทูในอาณาจักรมาลีโบราณไปลงพักที่ไคโรเนี่ยระหว่างทางก็แจกทองเป็นว่าเล่นลงพักที่ไคโรนี่ทำให้ตลาดค้าทองของไคโรนี่แทบจะล่มทองคำเนี่ยราคาตกพอแกเล่นแจกขนทองมาจากบ้านแกนี่ก็มาแจกซะนี่รวยจริงนะนี่รวยจริงนะแต่ในปัจจุบันไม่ใช่มาลีนี่ยากจนบูกินาฟาโซไลบีเรียและก็โมซัมบิกอันนี้ก็จะมีคริสผู้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยโดยเฉพาะมาลีเนี่ย 41% จากประชากรอยู่ในเส้นยากจนบูกินาฟาโซ 40% อยู่ในเส้นยากจนในกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยกาตาร์อยู่อันดับที่39ของกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยที่สุดอันนี้เป็นสถิติปีคริสตศักราช2021นะ ทีนี้20ประเทศที่ยากจนที่สุดดูซิว่ากลุ่มประเทศมุสลิมมีติดอยู่เท่าไหร่จะได้รู้ว่าอ่อนแอหรือไม่อ่อนแอนะอันดับที่20กินีบิซาวผมจะอ่านเนี่ยคือนับถอยหลังนะเข้าดาวนะอันนี้เข้าดาวคำว่าเข้าดาวก็แปลว่านับถอยหลังกินีบิซาวบุกินาฟาโซเคยได้ยินชื่อไหมเนี่ยกินีบิซาวบุกินาฟาโซนี่อยู่ในแอฟริกาหมดแคนเบียรูวันดาทาจิกิสถานทาจิกซูดานอันดับที่15เยเมน14ชาด13 12ไลบีเรีย11ไนเจอร์10อริเตเรียรู้จักไหมอริเตเรียอริเตเรียก็คือประเทศที่ตอนหลังแยกออกมาจากเอธิโอเปียเดิมก็คือฮาบชะหรืออบิสซิเนียที่ซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพไปมันจริงๆมันไม่ใช่ที่เอธิโอเปียมันที่อริเตเรีย
นะอันดับ9คืออัฟกานิสถานอันดับ8แอฟริกากลางเซียร่าลีโอนมาดากัสการ์มาลาวีนี่ก็เป็นประเทศมุสลิมโมซัมบิกโซมาเลียนี่ชัดเจน ประเทศโจรสลัดนะซูดานใต้แล้วก็บูรุนดีเป็นประเทศโจรสลัดแล้วพวกเราก็ดันไปส่งเรือจะนะลงทุนจะเอาเรือไปจับปลากันที่โซมาเลียเจ๊งกันไปแถบนะในทวีปยุโรปมีประเทศมุสลิมแทรกอยู่นะพี่น้องนะยุโรปนะมีประเทศมุสลิมนะตุรกีนะมีติ่งอยู่หน่อยนึงฝั่งของอิสตันบูลแต่มีประเทศที่ยากจนที่สุดอันดับ3คือคอสโซโวอันดับ4แอลบาเนียอันดับ5คือบอสเนียเฮซโกวีนานี่คือกลุ่มประเทศมุสลิมนะว่าด้วยประชากรคือทรัพยากรที่เป็นอะไรบุคคลนะจำนวนประชากรเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกอะไรบางอย่างได้ในกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคืออินโดนีเซียแล้วก็เป็นมุสลิม 90% อีก 8% เนี่ยซึ่งก็ไม่น้อยนะก็แน่นอนแล้วเป็นคริสเพราะว่าอินโดนีเซียนี่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของดัชหรือว่าฮอลแลนด์ประชากร228ล้านนะ2ปากีสถานประชากร172ล้านมุสลิม 97% 3บังกลาเทศ162ล้าน 89%สี่อียิปต์นี่ร้อยล้านมีประชากรที่เป็นมุสลิม90ล้าน90%อิหร่าน76ล้านเป็นมุสลิม98%ตุรกี99%เป็นมุสลิมมีจำนวนประชากร73ล้านคนซูดานนะซูดานนี่98%เป็นมุสลิมมีประชากร43ล้านคนแล้วก็ตามมาด้วยแอลจีเรียมอร็อกโกแล้วก็อิรักนี่10อันดับส่วนประเทศมุสลิมที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด1คือคาซัคสถานนะ27ล้าน170,000ไม่ใช่ละ2ล้าน71,700นะ2ล้าน 717,300 ตารางกิโลเมตรในคาซัคสถานแต่ว่าจำนวนประชากรมุสลิมนี่ไม่ได้หมายความว่าพุ่งปี๊ดนะจำนวนประชากรก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 60-70 เพราะว่าในยุคสหภาพโซเวียตมีการเคลื่อนย้ายประชากรที่เป็นพวกสลาฟนะเชื้อสายรัสเซียเนี่ยเข้าไปอยู่เยอะเพื่อจะลดจำนวนอัตราเปอร์เซ็นต์นะของประชากรมุสลิมให้น้อยลงแอลจีเรีย 2,381,741 ตารางกิโลเมตรคือพยายามชี้ให้เห็นว่าในด้านของภูมิศาสตร์เนี่ยพื้นที่ของกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยมันใหญ่โตมากหลายๆประเทศนี่ใหญ่โตโหฬารแต่ประเทศที่รวยที่สุดในโลกลักเซมเบิร์กมันเล็กกว่าสวนหลวงนี่แล้วมึงนะมันเล็กกว่าสวนหลวงอินเดียแล้วมึงบางประเทศเนี่ยอย่างกับบูไนดารุสลามนี่เป็นไงเนี่ยขนาดสวนหลวงเนี่ยชากรอาจจะมากกว่านิดนึงนะถ้าเกิดมาดูบอลที่ราชมังคลาเนี่ยก็แทบจะหมดเมืองแล้วทั้งประเทศนั่นแหละคนไปดูเมืองกันไปดูฟุตบอลกันประมาณสัก 200,000 เนี่ยแทบจะหมดประเทศแล้วบูไนเนี่ยก็ทิ้งระเบิดลงที่สนามบอลอย่างเดียวก็ตายกันหมดเกือบทั้งประเทศคือคนมันไม่เยอะประเทศมันเล็กนะโมนาโกอย่างเงี้ยนะซาอุดีนี่ 2,149,690 อินโดนีเซียนี่
1,919,440 ซูดานนี่เคยติดอันดับใหญ่กว่าแอลจีเรียแต่มาถูกซอยซูดานใต้ออกไปนะสงครามกลางเมือง 1,865,813 ในด้านความมั่นคงการทหารประเทศมุสลิมที่ถือได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในด้านการทหารท่านทราบหรือไม่อันดับหนึ่งคือประเทศอะไรปากีสถานปากีสถานประเทศเดียวมีหัวรบนิวเคลียร์160หัวเยอะกว่าอินเดียเพราะอินเดียมีแค่140หัวแปลว่าเหลือทำนะทำน้ำจิ้มได้อีกสักหลายลูกเหมือนกันนะก็20ลูกอ่ะพี่น้องเอาภูเขาหิมาลัยหายไปได้นะกำลังพลที่ประจำการนี่ 654,000 นายปากีนะแล้วก็กองกำลังสำรองเนี่ย 553,000 สามารถในการเรียกระดมพลได้แปลว่าฟาดเข้าไปล้านกว่าอันดับที่สองนะอันดับที่สองก็คือประเทศอียิปต์อันดับที่สามก็คือตุรกีแล้วก็เป็นอันดับห้าของทวีปเอเชียนะตุรกีเนี่ยแล้วก็ถือเป็นอันดับที่สองในตะวันออกกลางแล้วก็เป็นสมาชิกนาโต้นะดังนั้นกลุ่มประเทศที่มีกองทหารขนาดใหญ่ก็คือปากีอียิปต์ตุรกีอิหร่านอินโดซาอุแอนจีเรียไนจีเรียเอมิเรตและมาเลเซียติดท็อป10กระนั้นก็ปรากฏว่าจำนวนประชากรที่มี 1,500 กว่าล้านคนมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยจัดอันดับมา100อันดับไม่มีติดเลยแม้แต่มหาวิทยาลัยเดียวอาซัดก็ไม่ติดที่ผมไปเรียนเนี่ยก็ไม่ติดนะคืออาซัดเนี่ยมันติดไม่ได้หรอกเพราะว่าระบบมันไม่เหมือนกับที่ไหนก็นะอาร์ชีฟระบบบรรณานุกรมหรือว่านะการจัดเก็บเอกสารของเขาเนี่ยมันยังใช้ระบบเปิดเล่มเปิดหาและอยู่ครบหมดไอตอนยื่นใบสมัครเนี่ยในซองน่ะท่านใส่อะไรไปในนั้นมันก็เหมือนกับไอตอนออกจากคุกนั่นแหละมารับซองอ่ะมันก็อยู่ครบหมดนะมันก็คือเป็นระบบที่ไม่สามารถจะแฮกได้ว่างั้นเถอะถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์นี่แน่นอนมันก็เข้าไปแฮกได้ข้อมูลโดนดูดได้ของอาซัดนี่มันโลโซนะและถ้ามีคนจำนวน 2,000 คนเอานักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย1คนต่อ1ล้านนะไม่ใช่1ล้านคนเอานักวิทยาศาสตร์2,000ต่อ1ล้านนะก็ปรากฏว่าในกลุ่มประเทศตะวันตกน่ะเขาได้อย่างนั้นแหละเขาจะมีนักวิทยาศาสตร์จะมีนักวิจัยเนี่ยถึงจำนวน 2,000 คนต่อ1ล้าน 2,000 คนต่อ1ล้านแต่ในกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยได้เพียงแค่136คนต่อ1ล้านนี่ปัญหาเรื่องทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะสมองไหลในกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยย้ายไปทำงานที่อังกฤษไปแคนาดาไปที่ไหนแต่ที่ไหนคนที่เป็นหมอคนที่เป็นสถาปนิกคนที่เป็นวิศวกรนะพวกชำนาญการเนี่ยมีประสบการณ์นี่ก็จะสมองไหลนะอ้าวรู้จักตัวตนโดยคร่าวๆแล้วว่าโลกมุสลิมเป็นงี้ที่แน่ก็คือไม่ได้เป็น1ใน5ที่มีสิทธิ์วีโต้ในองค์การสหประชาชาติสภาความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจ
และก็ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เพิ่งจะได้รับเอกราชนะจากเจ้าอาณานิคมทำไมมุสลิมจึงห่างไกลทำไมมุสลิมจึงอ่อนแอนะถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปพี่น้องอย่าถือสาเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเลยนะนี่ตีมาจากคลอง16นั่นเนี่ยหลังจากที่ออกจากคลอง16ไปประชุมกรมการศาสนากลับไปนอนที่บ้านแล้วก็ตีกลับไปคลอง16ทำรายการไฮยาลันฟาราเสร็จรายการ2ทุ่มกว่าก็ออกตีมานี่แล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปคลอง16ขอโทษมันเป็นอย่างนี้มันจะเบอร์ได้ทำไมจึงอ่อนแอข้อที่1เพราะห่างไกลจากหลักคำสอนมุสลิมนะ 1,500 ล้านก็จริงนะแต่ว่าสมณโณครัวเป็นมุสลิมจริงๆไหมเป็นมุมินหรือเปล่าอันนี้พูดยากนะท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เขียนสารไปถึงท่านซะอิบนุอบีวะกอศรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอินนามายักลิบูอัลมุสลิมูนอะดูวะฮุมบิตักวาฮุมลิลลาฮิวะมาอ์ซิยะติอะดูวิฮิมละฮูอันที่จริงบรรดามุสลิมจะเอาชนะศัตรูของพวกเขาเหล่านั้นได้ด้วยความสังวรตนของพวกเขาที่มีต่ออัลลอฮ์ตักวาปฏิบัติตามใช้ตามห้ามอะไรที่อัลลอฮ์ใช้ก็ทำอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูทำให้สุดความสามารถอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามหลีกห่างโดยสิ้นเชิงมุสลิมจะมีความเข้มแข็งมุสลิมจะได้รับชัยชนะในการต่อสู้ทุกบริบททุกมิติก็ต่อเมื่อพวกเขาเหล่านั้นมีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาอ์ซียะติอะดูวิฮิมละฮูและด้วยเหตุการฝ่าฝืนของบรรดาศัตรูนะศัตรูของชาวมุสลิมที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แปลว่าความไม่เคร่งคัดของศัตรูการมุ่งอยู่กับเรื่องอบายมุขในขณะที่มุสลิมมีความเคร่งครัดนั่นแหละเป็นเหตุที่ทำให้มุสลิมได้รับชัยชนะฟะอิซัสตะวัยนานะห์นูวะฮุมฟิลมาซียะติกานะละฮุมุลฟัฎลุอะลัยนาฟิลกุวะท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันกล่าวว่าดังนั้นคราใดที่เราเสมอกันเรากับพวกเขาในเรื่องมะซียัตแปลว่าเลวพอกันถ้ามุสลิมกระทำมะซียัตเหมือนอย่างคนที่ไม่ใช่มุสลิมกระทำมะซียัตพวกเขาเหล่านั้นย่อมมีความประเสริฐเหนือเราแปลว่ามีความเป็นต่อเหนือเราในด้านของพลังความเข้มแข็งนี่คือคำตอบของท่านอุมัรเหตุผลถามว่าทำไมอ่อนแอก็ต้องกลับไปดูสิมันเป็นมุสลิมสมณโณครัวหรือเปล่านะอัลลามะอิบนุลกัยยิมบอกว่าวะกะซาลิกะอันนัศรวัตตะยีดุลกามิลอินนะมาฮุวะลิอะห์ลิลอีมานิลกามิลคือพวกเราบอกว่าก็อัลลอฮ์สัญญากับพวกเราไม่ใช่เหรอว่าพระองค์จะให้การช่วยเหลือนะอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญากับคนมุสลิมธรรมดาธรรมดานะอัลลอฮ์สัญญากับมุมินพี่น้องมุมินทุกคนเนี่ยคือมุสลิมแต่ใช่ว่ามุสลิมทุกคนจะเป็นมุมินอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอินนัลลันซุรุรุซุลนาวัลลาซีนาอามะนูฟิลฮายาติดดุนยาวะยาวมะยะกูมุลอัชฮาดแท้จริงแน่นอนเราจะช่วยบรรดารอซูลของเราและบรรดาศรัทธาชนให้มีชัยไอการช่วยให้มีชัยนี่เกิดขึ้นมาได้ฟิลฮายาติดดุนยาในชีวิตของโลกนี้โลกนี้นี่แหละได้รับชัยชนะแต่อัลลอฮ์สัญญากับใครรอซูลของเราและบรรดาศรัทธาชนไม่ใช่คนที่อ้างตนว่าฉันเป็นมุสลิมฉันเป็นคนอิสลามอิสลามอะไรก็ไม่ใช่กันนั้นนะมันต้องเป็นคนที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์
วายาอุมัยกูมุลอัชฮาดูและวันที่บรรดาสักขีพยานทั้งหลายจะลุกขึ้นยืนอัลลอฮ์สัญญาว่าพระองค์จะช่วยเหลือมุมินฟะอัยดนัลลดีนอามานูอะลาอะดูวิฮิมฟะอัสบะฮูซอฮิรินอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นเราจะสนับสนุนนะบรรดาผู้ศรัทธาให้มีชัยเหนือศัตรูของพวกเขาเหล่านั้นแล้วบรรดาผู้ศรัทธาก็จะกลายเป็นผู้ที่ปรากฏเด่นชัดก็แปลว่าอยู่เหนือกว่าอัลลอฮ์สัญญากับใครว่าพระองค์จะสนับสนุนอัลลดีนอามะนูบรรดาผู้ที่ศรัทธาเห็นไหมแต่ปรากฏว่ามุสลิมบางคนนี่ยังไม่รู้จักเลยบัยตุลลอฮ์บอกว่าจะไปบัยตุลลอฮ์จะไปมักกะเนี่ยนะมันก็เป็นผลมาจากอดีตนั่นแหละนะอย่างเช่นประเทศตุรกีเนี่ยไอ้น้องชายเขาก็ไปเที่ยวตุรกีนะไปอุมเราะห์แหละก็ไปเที่ยวตุรกีก่อนก็มันก็ถามว่าจะไปไหนต่อบอกว่าจะไปมักกะไปที่บัยตุลลอฮ์ไอ้คนตุรกีบอกไม่รู้จักว่าบัยตุลลอฮ์นี่คืออะไรมุสลิมประเภทแบบนี้มีนะนะมุสลิมที่ยังปะปนนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมันจะมีรูปเป็นรูปเคารพน่าจะเป็นพระพิฆเนศไปเอามาจากวิหารตรงไหนมาไม่รู้นะถ้าใครเนี่ยมีน้ำพุด้วยมีน้ำพุใครเอามือไปจิ้มตรงสะดือน่ะนะจะสอบผ่านปรากฏโอ้โหคุมหัวต่อแถวกันเลยทีเดียวนักศึกษาก่อนจะเข้าสอบมหาวิทยาลัยนะไอ้ภูเขาไฟในชวาเนี่ยไอ้คนที่ไปบูชาภูเขาไฟเนี่ยเพราะก็เชื่อว่าพระศิวะนี่ไปประทับอยู่ที่นั่นแล้วหนีพวกแขกมุสลิมไปจากสุมาตราว่ามุสลิมยึดสุมาตราใช่ไหมแขกมุสลิมเนี่ยไปยึดสุมาตราหมดแล้วพระศิวะก็เลยหนีไปอยู่ภูเขาไฟที่ชวาตอนหลังมาก็หนีไปบาหลีปรากฏว่าไอ้ส่วนหนึ่งจากขั้นตอนมันก็คือเตรียมไก่เป็นไปด้วยไอ้ไก่ย่างไอ้ข้าวเจ็ดสีหนึ่งเขามีอยู่แล้วฮินดูนะพอขึ้นไปบนภูเขาไฟต้องโยนไก่เป็นกับของที่จะใช้เส้นสังเวยปรากฏว่าคนที่จะรับของเส้นสังเวยนี่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่ใช่คนฮินดูต้องไม่ใช่ฮินดูแขกเพียบเลยถลกสโรงรอรับไก่กันโยนลงไปปากป่องมุสลิมเราทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอิบนุตัยมียะห์บอกว่าไฮซูซะฮรัลกุฟารฟะอินมาซากะลิซุนูบิลมุสลิมีนัลละตีออจับัตนักซออีมานิฮิมโดยที่พวกกุฟาร์ได้ปรากฏชัดแปลว่ามีความโดดเด่นเหนือกว่านั่นก็เป็นเพราะบาปของบรรดามุสลิมที่มันทําให้เกิดความบกพร่องในอีมานของพวกเขาเหล่านั้นซุมมาอิซาตาบูบิตักมีลอีมานิฮิมนัซอรฮุมุลลอฮ์ต่อมาเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้เตาบัตตัวสำนึกผิดด้วยการทำให้อีมานของพวกเขาเหล่านั้นได้สมบูรณ์อัลลอฮ์ก็จะให้การช่วยเหลืออัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าวะลาตะฮินูวะลาตะฮซะนูวะอันตุมุลอาลาวนอินกุนตุมมุมินีนและสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้คลาดเขาอย่าได้อ่อนแออย่าได้โศกาอาดูนนะทั้งที่พวกท่านทั้งหลายก็เหนือกว่าอยู่แล้วหากพวกท่านทั้งหลายนั้นมีอีมานนะจะมีอีมานทีนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยชอบโทษนั่นโทษนี่เห็นไหมเหมือนกับชี้นิ้วเวลาชี้นิ้วอะชี้นิ้วโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษคนนั้นโทษคนนี้ไอ้นิ้วโป้งบังอยู่หัดพลิกขึ้นมาดูบ้างพลิกขึ้นมาดูเอาพลิกขึ้นมาดูนี่สามนิ้วชี้เข้าหาตัว1นิ้วชี้ไปหาคนอื่น3นิ้วชี้เข้าหาตัวชอบตำหนิติเตียนคนอื่นกล่าวหาคนอื่นโบยให้ชาวบ้านครับนะแกกะยิ้วเหมือนกับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้
เนี่ยที่สุราเราแตกกันเนี่ยพวกยิวมันอยู่เบื้องหลังเด้อมันมานั่งกินใบกระท่อมหน้าสุราเด้อรู้ว่าไอ้ที่สูบไปจากกันควันขโมงเนี่ยยิวมันก็ไอ้พวกเรานี่แหละก็ต้อยมัมไปถูกกับเขาเตบมันก็มีลูกหางลูกหาบจะไปโทษยิวอะไรไอ้ยิวมันดูที่ไหนก็ไม่รู้แกโทษยิวนะพวกเรานี่ไม่ดูأولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ครั้นเมื่อมีวิบัติภัยมาประสบกับพวกท่านแล้วทั้งที่พวกท่านทั้งหลายเคยประสบสองเท่าของวิบัติภัยนั้นหมายก็ว่าไงเมื่อตอนสมรภูมิบัดดัตนะพวกท่านทั้งหลายสามารถสังหารพวกกุเรชได้70กว่าจะเป็นเฉลยได้70กว่านี่2เท่าแต่ในสมรภูมิโอโฮดเนี่ยมุสลิมเสียชีวิตไป70กว่าแต่ว่าไม่ได้ตกเป็นเฉลยเท่ากับจำนวน70นั่นพอเวลามุสลิมพ่ายแพ้ในสมรภูมิโอฮดมุสลิมก็ตั้งคำถามขึ้นว่าอันนาฮาดาพวกท่านกล่าวขึ้นว่าอันนาฮาดาไอความพ่ายแพ้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันมาแต่ใดหนอมาแต่ใดหนอจะหาที่โบยเลยดิจะโบยคนนั้นจะโบยคนนี้เลยดิกุลฮุวะมินอินดิอันฟุซิกุมมุฮัมมัดประกาศไปเลยมันมาจากตัวของพวกท่านทั้งหลายเองก็ตัวของพวกท่านทั้งหลายไงสั่งแล้วไม่ใช่หรือขึ้นประจำการ50นายนี้ทุกคนเนี่ยต้องพร้อมในการจะยิงธนูคุ้มกันเวลายิงพร้อมกันพอสั่งยิงพอขึ้นคันธนูเอาพร้อมยิงพอยิงปุ๊บเนี่ยไป50ดอกไอ้กองทัพมาผ่านมาด้านนั้นไม่สามารถจะตีอบหลังได้เพราะอะไรเจอไป50ดอกยิงคราเดียวกันสั่งว่าเห็นว่าเราชนะก็อย่าละที่มันเห็นว่าเรากำลังโดนฟันอยู่โดนตัดคอกันอยู่โดนฆ่าก็อย่าละที่มันโอ้ท้ายลืมไงโอ้เห็นพวกนู้นถอยร่นไปแล้วแตกไม่เป็นขบวนทิ้งของอะไรต่อมีอะไรเอาลงไปเก็บเพราะว่าชนะแล้วย่ามใจนี่ลืมไปว่ามันไม่ได้มีพลทหารเท้าอย่างเดียวเขากำลังรอจะสนธิกำลังกันสำหรับกองทหารมาปีกขวากับปีกซ้ายใช่ไหมคาลิดอิบนุลวะลิดอิกริมะอิบนุอบีญะฮัลนะเขาเตรียมที่จะสนธิกำลังกันอยู่โอ้ท้ายตายไป70ในสมรภูมิโอ้โหตั้งคำถามขึ้นว่าไอ้ความผิดตัวนี้มันมาจากใครเนาะมาจากตัวพวกท่านทั้งหลายเองน่ะดิคือถ้ามุสลิมรู้จักในการที่จะประเมินตัวเองก่อนจะไปประเมินชาวบ้านเนี่ยโอ้โหมันคงจะดีโขแต่นี่ชอบไปประเมินชาวบ้านทำตัวเป็นสมศนะสมศมันไปประเมินอะไรประเมินโรงเรียนนั้นประเมินโรงเรียนนี้ประเมินที่นั่นประเมินที่นี่นะพวกเราอย่าไปทำตัวเป็นสมศสินะนักประวัติศาสตร์ได้เล่าถึงสภาพของชาวมุสลิมในแอนดาลูเซียก่อนที่จะถูกรบภายในคือก่อนที่แอนดาลูเซียจะสูญเสียให้กับพวกคริสต์ทางตอนเหนือเนี่ยนะสเปนเนี่ยว่างั้นกันแล้วกันจะเป็นแคสติลล่าลีอองนะที่มั่นสุดท้ายของเราก็คือกอร์นาโตแต่ก่อนหน้านั้นเราเสียเมืองโทเลโดทูไลทูลาเสียเมืองโคโดวากุรตูบาเสียเมืองบลันซียาวาเลนเซียเสียเมืองอิสบิลียาซิวินยาเมืองที่เป็นเมืองหลวงตัวนี้คือเมืองมาดริตเมดริดเสียไปให้กับฝรั่งไปก่อนแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เราจะโดนรบภายในแอนดาลูเซียเองเพราะเดิมทีเดียวไอ้พวกนี้ร่วมกับฝรั่งเศสกับกองทัพของประสันตะปาปายกทัพไปทำสงครามกูเสดที่ปาเลสไตน์กับโลกมุสลิมเพราะตอนหลังไม่สามารถจะชนะได้มันกลับมาพิจารณาบอกไปสู้ทำไมยันโน่นก
ก่อนในเมื่อพวกมุสลิมมันอยู่ในดินแดนคาบสมุทรไอบีเรียนี่มันอยู่ในสเปนนี่มันก็เลยเล่นงานมุสลิมในสเปนซะเห็นไหมสภาพของมุสลิมในเวลานั้นเป็นไงอินนามะฮิมมะตุอาฮัดิมกะซุนยัชรบุฮาวะกีนะตุนยัสมะอูฮาวะละฮุนยักตออูบิฮิอัยยามะฮูพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ใฝ่เรื่องใดนะอันที่จริงสิ่งที่คนหนึ่งของพวกเขาจะใฝ่ก็คือแก้วที่เขาจะดื่มคนมุสลิมกินเหล้าใช่ไหมนักร้องทาสที่เป็นนักร้องแล้วพวกเขาก็คอยฟังนักร้องที่ร้องระบำฟลามิงโกฟัลลาห์มิงกับมาจากคำว่าฟัลลาห์มิงกับฟลามิงโกอันนี้เป็นการเต้นของคนอินโดนีเซียนะเพราะนั้นพี่น้องก็จะสังเกตว่าเพลงของมันอะไรต่ออะไรทำนองเนี่ยมันคล้ายๆอาหรับแอฟริกาเหนือแล้วก็เรื่องของความรื่นเริงที่มันตัดรอนวันเวลาของเขาไปโดยใช่เหตุมันคนละเรื่องกับตอนที่มุสลิมมีความยิ่งใหญ่และสามารถพิชิตจักรวรรดิโรมันไบเซนไทน์ในอาณาเขตเมืองประเทศสหรัฐตั้งแต่ซีเรียเลบานอนปาเลสไตน์จอร์แดนอียิปต์แอฟริกาเหนือนะแพ้ในทุกสมรภูมิทั้งที่เป็นมหาอำนาจก็เรียกแม่ทัพมาประชุมกันแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรจึงพ่ายแพ้แต่พวกมุสลิมคนพวกนี้นะไม่ใช่มนุษย์หรือไงไม่เป็นคนเหมือนพวกแกเลยไอ้แม่ทัพตอบว่าเขาเป็นคนเหมือนพวกเรานี่แหละแต่เขาไม่เหมือนคนงงไหมอินนะฮุมบัชรุนพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนวะไลซูกัลบัชรวะไลซูบัชรันแล้วก็ไม่ใช่คนเป็นคนแต่ไม่ใช่คนยังไงว่าตกกลางคืนเนี่ยทำตัวเป็นนักพรตอันกุรอานซิกรุลลอฮ์ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตดละหมาดกิยามุลเลนพอถึงเวลาเช้าสู้รบเยี่ยงอัศวินพวกเขาจะไม่ดื่มสุราจะไม่ทำซีนาและลูกกษัตริย์ของเขาคนหนึ่งนั้นถ้าหากกระทำความผิดพวกเขาพร้อมที่จะตัดมือเหมือนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศชัดว่ามาดแมนวะฟาติมะห์บุตรีของมุฮัมมัดได้ลักขโมยซึ่งท่านหญิงไม่ทำแน่นอนแต่นี่เป็นการสมมุติละกอตอตุยดาฉันนี่แหละเป็นคนที่ตัดมือนางเองเพราะไอ้ที่มันวิบัติกันมาเพราะอะไรพวกบรรดาอิสราเอลเวลาคนดีๆที่มันดีแบบไหนดีแบบชาติตระกูลดีคนร่ำคนรวยเป็นคนชั้นสูงไปทำความผิดไอ้คนพวกนี้ก็จะปล่อยปะละเลยหาช่องหาทางกันในการช่วยเหลือให้พ้นจากบทลงโทษแต่ถ้าเกิดเป็นคนจนคนอ่อนแอไอ้คนพวกนี้บังคับใช้กฎหมายเอ๊ะมันคล้ายประเทศไหนมีอยู่ประเทศคล้ายประเทศไหนมีอยู่ประเทศขับรถชนคนตายหนีไปต่างประเทศจนกระทั่งหมดอายุความเห็นไหมอิบนุลอาระบีอัลมาลิกีก็เล่าไว้ในลักษณะเช่นนี้นะซึ่งเป็นช่วงที่พวกมองโกลเนี่ยได้บุกมาเพราะนั้นที่มุสลิมถูกมองโกลกระทำเนี่ยไอเราก็ไปว่ามันโหดเหี้ยมมองโกลมันเหี้ยมอยู่แล้วไม่ต้องไปเพิ่นพูดอะไรมันมากความหรอกมองโกลมันเหี้ยมอยู่แล้วแต่ทำไมมุสลิมถึงถูกมองโกลเนี่ยทำลายล้างมหานครแบกแดดถูกโฮลาโกนี่ทำลายเพราะบาปที่คนมุสลิมได้กระทำไงอัลลอฮ์ส่งคนซอลิมมาเคี่ยนตีมาสั่งสอนที่โดนอย่างนั้นเนี่ยเพราะพวกเรากระทำมาซียัดไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห่างไกลจากอะไรจากหลักคำสอนนะลัมมาตะรักนัลฮุดาฮัลลัตมินฮัลลัตบินามิฮานุนวะฮาจะลิซซุลมิวัลอิฟซาดตุกยานุ
คราใดเมื่อใดที่เราละทิ้งทางนำบรรดาภัยพิบัติการทดสอบทั้งหลายก็ย่อมลงมาณที่เรานะและการเลยเถิดมันก็จะแพร่สะพัดมันจะโหมกระพือสำหรับการอธรรมและการสร้างความเสียหายนะอัลลอฮ์บอกว่าวะมาอัศอบะกุมมินมุซีบะติฟะบิมากะซะบะตไอดีกุมและสิ่งใดอันใดจากภัยพิบัติที่มาประสบกับพวกท่านทั้งหลายนั่นก็ด้วยเหตุมือของพวกท่านได้ขนขวายเอาไว้เพราะพวกเราไปทำมาไว้ไอ้ถามว่าไอ้พวกเราเนี่ยพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยที่โดนคนไปวอลเล่มคนไปกดเขคนไปทำกลางเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถ้าเราจะบอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทำไมพี่น้องมุสลิมที่เป็นชาวบ้านธรรมดาจึงถูกกดทำไมจึงถูกคนไปแสดงกลางวางกล้ามรู้ไหมว่าอินนามัลจะซาอุมินจินซิลอามัลการตอบแทนมันเป็นประเภทเดียวกันกับทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นเพราะพี่น้องมุสลิมด้วยกันแสดงความกลางเวลาใส่ชุดใส่เครื่องแบบกูเป็นอะไรนะชุดชรบนี่ไม่ชรบใครแล้วชรบก็ไอ้ล่อซาแล่เนี่ยไอ้โซ่นี่ไอ้โซ่มันไปเบ่งกับใครแล้วก็ไปเบ่งกับคนที่ใส่หมวกกับปี่ย่อผ่านมาครับรถผ่านมานะก็แปลว่าพวกเราน่ะบอเล่มกันก่อนอัลเลาะห์จึงส่งคนที่มันบอเล่มใหญ่กว่ามาปกครองพวกเรานึกออกมั้ยเนี่ยเพราะนั้นต้องหวนกลับมาดูก่อนมันจะไปด่าซีเยพวกเราบอกว่าซีเยนี่มันบอเล่มแต่ปัญหาคือมุสลิมเราเนี่ยบอเล่มกันหรือเปล่าไปอ่านซิจาร์ไปอ่านประวัติดูสิอัลลอฮ์กระทั่งมะพร้าวยังเก็บภาษีเลยระยอน่ะมะพร้าวน่ะใครมีมะพร้าวน่ะกูเก็บภาษีลงไปดูสิใช่ป่ะริบเรือนอย่างเงี้ยมาใช้ได้ไงลงโทษเขาด้วยการริบเรือนอย่างเงี้ยยึดทรัพย์เขาเอาลูกเอาเมียเขาเนี่ยมันได้เหรอมันก็ไม่ต่างอะไรกับซีเยสิเพราะซีเยทำอย่างนั้นจะหรือเปล่าเราก็ต้องกลับไปดูว่าเอ็นเพราะพวกเราเนี่ยไปขี่กันเองหรือเปล่าไปกดกันเองหรือเปล่าแต่พวกเราเนี่ยมันขี่หัวกันเองไม่ช้าก็โดนคนอื่นมาขี่นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นนะต่อมาหมดเวลาซะแล้วเพราะมุสลิมเปลี่ยนแปลงเนี่ยมัดที่อัลเลาะห์เคยประทานให้แล้วพวกเราไปเปลี่ยนแปลงนะอายะห์หนึ่งที่พวกเรามักแปลกันก็คืออินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่หน้ากลุ่มชนหนึ่งจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ณที่ตัวของพวกเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องพัฒนานะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะจากที่อยู่กันแบบบรังตะกะเดเนี่ยเราก็ต้องอะไรเพิ่มพูนความสามารถศักยภาพแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่บรังตะกะเดแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดลิขิตไว้นะบารังตะกะเดผมยังคนหูดีไม่หูตึงได้ยินใครพูดน่ะได้ยินซาลิกะบิอันนัลลอฮะลัมยะกุมุกัยยิรันนิอ์มะตันอันอะมะฮาอะลากอมินฮัตตายุกัยยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมต้องเอาอีกอายะห์หนึ่งมาอธิบายไอ้นี่มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะไม่อัลเลาะห์จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวพวกท่านทั้งหลายจนกว่าพวกท่านจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเหรออย่างนั้นเหรอตกลงไอ้คณะของอัลเลาะห์ไปผูกพันอยู่กับพวกเราทั้งหลายนี่ไงมันก็เท่ากับแปลกุรอานผิดแล้วฟะมะฮิลิลกาฟิรีนอัมฮิลฮุมรุไวดาฟะมะฮิลิลกาฟิรีนดังนั้นเนี่ยท่านจงประวิงเวลาให้กับบรรดาผู้ปฏิเสธอัมฮิลฮุมรุไวดาแปลว่าไงข้าพเจ้าข้าก็จะประวิงเวลาให้แก่พวกเขาเหล่านั้นอีกสักหน่อยมันใช่ที่ไหนล่ะอัมฮิลฮุมนะก็คือคำว่าฟามะฮิลความหมายเดียวกันมันเป็นการเน้นนะจงประวิงเวลาให้แก่พวกเขาอัมฮิลฮุมประวิงให้แก่พวกเขาอีกหน่อยนึงไม่ใช่แปลว่าจะวาบนี่ไปแปลว่าจะวาบไปดูดิแก่หรือยังก็ไม่รู้เห็นไหมและนี่ก็ชอบพูดกันว่าอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงพวกเรานะจนกว่าพวกเราจะเปลี่ยนแปลงตกลงมันขึ้นอยู่กับคณะของพวกเราหรือขึ้นอยู่กับคณะของอัลลอฮ์แล้วถ้าพวกเราไม่คิดเปลี่ยนแปลงก็ตกลงก็ไม่เปลี่ยนนะดิ
แล้วถ้าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนโดยที่บรมไม่คิดจะเปลี่ยนน่ะได้ไหมทำไมล่ะมันจะไม่ได้ไอ้นี่ไปพูดไว้เหมือนผูกพันกันจริงๆเนี่ยมันคือนี้เวลาเราพูดกันอย่างที่บอกว่าเราอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งจนกว่ากลุ่มชนนั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียก่อนแปลว่าไอ้ตอนที่ก่อนจะเปลี่ยนแปลงนี่แสดงว่าดีหรือไม่ดีเอาช่วยกันคิดหน่อยดีหรือไม่ดีบูเรน่ะสิเพราะบูเรอยู่ไงพอพวกเรานี่มันบูเรพวกเรานี่มันแย่อย่างนั้นมันแย่อย่างนี้มันสู้ชาวบ้านก็ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องนะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนใดจนกว่ากลุ่มชนนั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะก่อนก็แปลว่าเราต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีเพราะไอ้ที่เป็นอยู่นี่มันเลวใช่หรือไม่ใช่แต่ในยาย่าหนึ่งนะมันพูดกลับกันนะพี่น้องนะذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ดังกล่าวนั้นก็เป็นเพราะว่าอัลลอฮ์จะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนียมัดเนียมัดแปลว่าของดีหรือของไม่ดีดีอยู่ดีอยู่ปลอดภัยนะเข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองขาขึ้นนี่ดีๆอยู่เนียมัดอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงเนียมัดหนึ่งเนียมัดใดที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่กลุ่มชนหนึ่งจนกว่าพวกเขาจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันอยู่กับตัวของพวกเขาคือไม่เห็นคุณค่าเนียมัดแล้วไปทำลายเนียมัดนั้นเสียกลายเป็นเลวจริงๆมันคือดีอยู่แล้วอย่างกับบ้านเราเนี่ยเดิมบางทีมันก็ดีอยู่แล้วหลายๆเรื่องเราก็ไปเปลี่ยนแปลงมันทุกวันนี้เป็นไงมันก็ไปกันใหญ่นะสิจะบอกเรื่องบางเรื่องอะบางทีเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือเรื่องศาสนาอะไรคือเรื่องประเพณีอะไรคือเรื่องกุศโลบายใช่ไหมของบางอย่างเนี่ยบางทีมันไม่ต้องไปเอาไปเข้านั่นหรอกแกกากับอุตริไม่ใช่ดูที่กุศโลบายกุศโลบายที่คนผู้ใหญ่ก็ทำมาไว้พวกเราทั้งหลายก็เลิกกันไปหมดแล้วมันก็เสียหายกันทุกวันเนี่ยเราไปเอาความเข้าใจของเราพาไปไหว้นี่ไม่มีหรอกในอิสลามเนอะแล้วมันแปลว่าอะไรพาไปไหว้ลองไหว้ดิก็แปลว่าพาเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเนี่ยไปเยี่ยมญาติก็มึงก็พูดเนี่ยมันชัดไปมึงไปเขายืมคำก็มาว่าพาไปไหว้แล้วมึงก็บอกไม่มีในอิสลามมันจะมีได้ยังไงเลยแต่ถ้ามึงบอกว่าพาไปเยี่ยมญาติมันก็มีนะสิแล้วมันตัวเดียวกันมั้งไอ้ตัวเดียวกันแหละชื่อมันเรียกไม่เหมือนกันแล้วเราก็เลิกไปไงไม่พาไปแล้วพอไม่พาไปแล้วทีนี้ก็ไม่รู้แล้วใครเป็นใครก็นี่เราไปเปลี่ยนเนี่ยมัดที่มันเป็นอยู่เมื่อก่อนนี่อยู่กันทิ้งจะทำงานอะไรจะทำบุญเนี่ยเป็นไงทอเรือมาจาก18มานอนอยู่บนป่านี่มาก่อนแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วอยู่กันอีกอาทิตย์หนึ่งก่อนจะถึงงานเนี่ยเชือดงัวล้มควายไปแล้วตวง2ตัวนอนคุยกันก็ญาติมันได้เจอกันเดี๋ยวนี้เป็นไงมาศูนย์กลางเวลากินงานกินศูนย์กลางเดินตักสริมตักทับทงทับทิมกรอบกินคงกินข้าวเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะเดี๋ยวไปงานต่อก็นี่ไงทั้งที่เป็นญาติเราเนี่ยก็เราเปลี่ยนวิถีของพวกเราเองอะอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนวิถีที่มันดีอยู่จนกว่าเราจะไปเปลี่ยนสิ่งนั้นนึกออกไหมเนี่ยหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องที่ดีในสังคมบ้านเราปรากฏว่าเลิกกันไปหมดแล้วนะมันใช่เรื่องบิดอะห์ในศาสนาหรือเปล่าประเด็นนั้นมันต้องแยกให้ออกพวกเราจะตีขุมหมดเลยมันก็ยุ่งมันก็เป็นอย่างที่เป็นเนี่ยเพราะปราดและผู้ปกครองเสื่อมนะมุสลิมอ่อนแอเนี่ยโดยเฉพาะผู้ปกครองที่กดขี่ซอลิมผู้ปกครองในโลกมุสลิมทุกวันนี้เอาแบบเป็นตัวอย่างดิบางคนบอกโอโดกันนะรัจับตอยิบโอ้ดูกันก็บางคนก็ไม่ชอบก็มีบางคนเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมไอ้ของพวกเรานี่แทบจะหาแบบอย่างไม่ได้ในยุคปัจจุบันนะแล้วก็ดันบางทีก็ไม่ได้เอานบีไม่ได้เอาคอลีฟะใช่ไหมเอาคนอะไรเลยคนที่อยู่บางคนรถใครอยู่บางคนรถอ่ะบางคนรถขนดินไอ้รถ10ล้อนักสู้แห่งคิวบาใครอ่ะเชกัวราอัลลอฮ์ก็แล้วก็นบีมูฮัมมัดอยู่ที่ไหนไม่เอามาเป็นแบบฮะ
บรรดานักต่อสู้ในโลกอิสลามมือเยอะแยะแมวนะเอาเชกัวร่าเพราะว่าอย่างนี้ก็เคืองใช่ไหมล่ะผมเคยว่ามาแล้วนะเพราะเห็นสภาพไงไอเราจะจิฮาดฟีซาบีลิลลาห์ปรากฏว่าโหแต่งตัวเป็นยิปปี้แต่งตัวเป็นยิปปี้ใช่ป่ะก็ไงแต่งตัวเป็นยิปปี้ก็กางเกงก็ยังขาดเลยเข่ายังขาดเลยกางเกงเนี่ยยังขาดเลยนะแล้วก็เดินเป็นเพลงเพื่อชีวิตทำตัวเป็นเพลงเพื่อชีวิตสะพายกระเป๋าก็มีรูปเชกัวร่าใช่ป่ะเราบอกเราจะจิฮาดฟีซาบีลิลลาห์แต่ปรากฏว่าไงมีเชกัวร่าเป็นแบบมันจะได้อย่างไรแหละพี่น้องอิซารอดัลลอฮุบินนาสคอยรันจาอะลัลอิลมฟีมุลกิฮิมวัลมุลกฟีอุลามาอิฮิมเมื่ออัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์ให้เกิดคุณงามความดีกับผู้คนทั้งหลายแล้วพระองค์จะดลบันดาลให้มีความรู้ในบรรดาผู้ปกครองมีอิลมูในกษัตริย์และมีความเป็นผู้ปกครองในบรรดาอุลามาสลับกันพวกเขาเหล่านั้นจะมีหลักกออิดัตว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายได้เห็นผู้รู้ไปยืนหยุดอยู่หน้าปากประตูบ้านของบรรดากษัตริย์หรือผู้ปกครองก็จงกล่าวเถิดว่านั่นช่างเป็นกษัตริย์ที่เลวทรามนั่นช่างเป็นผู้รู้ที่เลวทรามและเมื่อใดก็ตามที่ท่านเห็นว่ากษัตริย์นั้นไปยืนอยู่บนปากประตูบ้านหรือว่าหน้าประตูบ้านของคนที่มีความรู้พวกท่านทั้งหลายก็จงกล่าวเถิดว่าช่างเป็นกษัตริย์ที่ดียิ่งนักช่างเป็นนักปราชญ์ที่ดียิ่งนักแปลว่าคนเป็นอุลามะก็ต้องอยู่ในระดับหนึ่งต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะใดแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองไปเป็นลูกกะโลให้กับคนมีอำนาจคนมีสตังค์เนี่ยความรู้อิลมูก็ไม่เหลือบารอกัตพี่น้องใช่ไหมที่สังคมมุสลิมอ่อนแอนี่เพราะอะไรเพราะมันมีผู้รู้ประเภทพูดเอาใจผู้ปกครองออกฟัตวาออกคำวินิจฉัยตามผู้ปกครองผู้ปกครองบอกให้มึงพูดช่วยกระตุ้นหน่อยว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเงินปันผลเว้ยมันไม่ใช่ดอกเบี้ยเว้ยมึงช่วยบอกหน่อยสิออกฟัตวาหน่อยว่ามันไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้อากอดกันตั้งแต่ต้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ให้กันโดยสิเนหาอ้าวตกลงก็กินได้ทีนี้ไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็มีเรื่องมันเกิดขึ้นในประเทศใหญ่ๆกลุ่มประเทศมุสลิมใช่ไหมคือเราก็คงไม่ไปวิจารณ์นะแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอุลามาเนี่ยต้องเป็นที่ยกย่องของคนรวยคนที่มีอำนาจนะต้องเป็นที่ยกย่องอย่างนั้นแปลว่าอยู่เหนือกว่าแต่ถ้าอุลามาเนี่ยไปก้มพี่น้องพี่เฒ่านะพี่น้องพี่เฒ่าขณะที่ผบ.ทบ.กำลังใส่เชือกรองเท้าผูกเชือกรองเท้าอยู่แปลว่าบบ.ใหญ่ไปก้มคุยกับแกเนี่ยนั่งยองๆเนี่ยมันได้ไหมล่ะแสดงว่าบบ.ก็จะเดินตามหลังทหารแล้วสินะจะเดินตามหลังทหารแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับอาแยตะปากกาแปลว่าไอ้ตรงที่อยู่บนรั้วไอ้ตรงอยู่บนรั้วนี่คือไงกูกินหมดกินเหมากินรวบขึ้นไปบนรั้วนี่เห็นหมดเลยบ้านติดๆกันเนี่ยไอ้บ้านนู้นโปรยไปข้าวกูลงไอ้นี่ข้าวเปลือกกูลงไอ้นู่นนะข้าวโพดกูลงไอ้นั่นรำกูลงกูลงกินหมดเลยพอตำรวจมากูก็เดินข้างหลังทหารมากูก็เดินข้างหลังนักการเมืองมากูก็เดินข้างหลังมันได้ไหมล่ะมันต้องทางใครทางมันนะจริงๆอ่ะเพราะหลงดุนยาและรังเกียจความตายแม้ที่จะโดนรุมถึงเนี่ยในหะดีษนั้นน่ะของซาวบานฟังกันมาเยอะแล้วประเด็นมันอยู่ตรงไหนล่ะอัลลอฮ์ถอดความกลัวออกจากหัวอกของศัตรูแล้วก็ใส่อัลวาฮ์ลงไปในหัวอกของพวกเราทั้งหลายอัลวาฮ์นูคืออะไรนบีตอบว่าฮุบบุดดุนยาวะกะราฮียะตุลเมารักดุนยาหลงดุนยาแล้วก็รังเกียจความตายมันจึงอ่อนแอแล้วก็แตกแยกเห็นไหมولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم อย่าได้ขัดแย้งอย่าแย่งชิงมันจักเป็นเหตุทำให้พวกท่านทั้งหลายนี่อ่อนแอขาดเคล้าคิดการใดก็ไม่ประสบผลสำเร็จแค่ประชุมครั้งแรกนี่ทะเลาะกันนัวไปหมดแล้วงานสุรายังไม่เกิดนะแค่ประชุมครั้งแรกนี่ล่อกันนัวไปแล้วนะประธานชุมชนกับตัวอิหม่ามจะขึ้นต่อยกันใช่ป่ะ
ไปแตกแยกกันไปแบ่งแยกกันเมื่ออ่อนแอและอะไรตามมาวะตะซะฮะบริฮุกุมพลังของพวกท่านทั้งหลายก็จะวิปลาสไปจะหมดไปพี่น้องลองหลับตาเนี่ยระหว่างกลับบ้านนะไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้ลองทบทวนดูสิว่าพวกเรานี่มันแตกกันเป็นกี่ก๊กกี่ลาวกี่พวกกี่โอ้โหบรรณากตโยนะอันสุดท้ายไม่เตรียมพร้อมเพราะมุสลิมเนี่ยอ่อนแอเพราะไม่เตรียมพร้อมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์วะอิดูละฮุมมัสตะตะตุมมินกุวะตินวะมิรริบาติลไคลตุรฮิบูนบิฮิอะดูวัลลอฮ์วะอะดูวะกุมวะอาคารุวะอาคารีนมินดูนิฮิมลาตะอะลามูนะฮุมอัลลอฮุยะอะลามูพวกท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมสำหรับศัตรูให้สุดความสามารถจากพลังพลังในที่นี้สมัยก่อนเขาก็อธิบายว่าพลังหมายถึงยิงธนูรุ่นนี้ได้ไหมล่ะพี่น้องเราก็เปิดชมรมยิงธนูเลยตามกุรอานดีแต่ธนูรุ่นนี้ต้องติดหัวระเบิดต้องติดหัวระเบิดมันไม่ใช่ว่าธนูรุ่นนู้นหรือมันก็คือปืนแล้วถามว่าทำไงปืนเขาให้เตรียมพร้อมผูกฝูงมาว่าเขาเตรียมให้เสร็จเรียบร้อยกับเราคนไทยเป็นพลเมืองไทยภายใต้นะบังคับของกฎหมายไทยชายไทยทุกคนต้องทำหน้าที่รับใช้ชาติใช่ป่ะนั่นนะก็ฝึกยิงปืนให้ฝึกขับรถถังให้ไม่ดีไงหนีทหารกันอีกเออแล้วลองถ้ายิงปืนไม่เป็นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็ถามว่าศัตรูมันจะกลัวไหมตุรฮิบูนบีอาดูวัลลอฮ์บุตรท่านทั้งหลายจะได้สร้างความน่าเกรงขามให้กับศัตรูของอัลลอฮ์ว่าอาดูวะกุมและศัตรูของบุตรท่านทั้งหลายว่าอาคอรีนามินดูนิมและอื่นจากคนพวกนั้นซึ่งวันนี้อาจจะไม่ใช่ศัตรูแต่วันหน้าหรือวันเลวคืนได้มันอาจจะกลายเป็นบ้าหันมาเล่นงานพวกเราก็ได้ลาตาละมูนะฮุมบุตรท่านไม่รู้เรากว่าพวกนั้นจะเป็นศัตรูวันไหนอัลลอฮ์ยาละมูฮุมอัลลอฮ์รู้เพราะนั้นก็เตรียมพร้อมแต่สมกรพวกเราไม่เตรียมไงทำไมมุสลิมจึงถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเพราะก่อนจะประกาศเอกราชจากยูโกสลาเวียเซิร์ฟมันตั้งกองกำลังของมันแล้วไอ้ฝ่ายเรายังไม่มีเลยอาวุธยุทโธปกรณ์นี่ยังไม่ได้เตรียมเลยพอประกาศพวกเท่านั้นเซิร์ฟเล่นงานเลยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มุสลิมเห็นไหมโรฮิงญาเป็นไงตกลงถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเนี่ยตกลงเราก็จะต่อสู้กันโดยใช้เรือใช่ไหมเรือแบบเรือฮิงญานะแล้วก็ใช้ฉมวกแล้วก็อะไรเบ็ดหรืออะไรนี่แหละคือสาเหตุที่มุสลิมทุกวันนี้ก็คือไม่ทำอาวุธแม้อะไรอย่างกับตุรกีเขาคิดพิจารณานะพยายามจะพัฒนาเห็นไหมแต่ปรากฏมุสลิมเรามีสตังค์นี่ก็ซื้ออย่างเดียวกูไม่คิดจะทำไม่คิดจะประดิษฐ์อย่างกับบ้านเราก็ไม่คิดจะส่งเสริมบ้านเราเนี่ยเรื่องปืนไทยประดิษฐ์สุดยอดอย่างนี้แต่รัฐบาลไม่ส่งเสริมบอกเป็นของเถื่อนยิงนี่ยิงหมดแม็กเลยยังไม่รอดเลยปืนไทยประดิษฐ์ทำไมล่ะทำอุตสาหกรรมเรื่องแบบนี้มันก็เป็นอุตสาหกรรมของทหารไปสิใช่ไหมจับมันมาไอ้พวกที่ทำไทยประดิษฐ์เนี่ยจับมันมาทำปืนให้นะกำลังพลกองทหารมันก็แจวนี่ไหมไล่จับนะเหมือนกับที่กำลังเป็นกันอยู่เนี่ยนะอะไรก็ไม่รู้วัลลอฮุอะลัมลงอย่างนี้แหละسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين